ากรอากาศวันนี้เตรียมพบกับพายุช็อปปี้คอยถล่มทั่วประเทศพร้อมกับช็อปปี้แคชแบ็ก 200% และสินค้าร่วมรายการอีกมากมายช็อปปี้22แคชแบ็กเซลวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นคอยถล่มทั่วประเทศพร้อมกับช้อปปี้แคชแบ็ก 200% และสินค้าร่วมรายการอีกมากมายช้อปปี้22แคชแบ็กเซลวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นพยากรณ์อากาศวันนี้เตรียมพบกับพายุช้อปปี้คอยถล่มทั่วประเทศพร้อมกับช้อปปี้แคชแบ็ก 200% และสินค้าร่วมรายการอีกมากมายช้อปปี้22แคชแบ็กเซลวันนี้ถึง2กุมภานี้เตรียมพบกับพายุช็อปปี้คอยถล่มทั่วประเทศพร้อมกับช็อปปี้แคชแบ็ก 200% และสินค้าร่วมรายการอีกมากมายช็อปปี้22แคชแบ็กเซลวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเย้ สวัสดี2พันคนด้วยค่ะสวัสดี2พันคนค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่ฟาโรและน้องนาตี้นั่นเองมาเจอกันแบบที่เรียกได้ว่า1ปีเจอกัน1ครั้งถูกต้องเราเหมือนดาวหางเลขนะคะคือจะบอกนะคะว่าคุณผู้ชมขาคือฟ้าจะบอกว่าต่อให้น้องนัตตี้ไม่มาแต่ทุกครั้งที่ฟ้ามาก็เหมือนนัตตี้มาเนื่องจากว่าเราก็จะมีความนินทาแล้วก็มีความเรียนแบบแล้วก็มีความแบบล้อเลียนอะไรต่างๆนะคะมีคนแคปมาในไอจีบอกว่าเนี่ยเมื่อวานอ่ะไลฟ์แล้วก็เห็นฟ้าเรียนแบบนัตตี้ด้วยตลกมากค่ะยูไปทำอะไรไว้คะไม่ก็คือว่าไไคืออย่างนี้คืออย่างนี้เหมือนประมาณว่าเขาว่าเนี่ยกำลังแบบกำลังจัดรายการปกติใช่ไหมแล้วก็คุยกันว่าถ้าสมมุติว่าพิธีกรคนอื่นๆมาเขาจะเป็นประมาณไหนแล้วก็ว่าสวัสดีครับวันนี้นะอยู่กับผมนะพัทอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วตีอะไรตีอะตีก็จะมีความแบบแจ๋นๆหน้าอะไรอะไรอะไรสาวสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้อยู่กับตีเลยค่ะไม่คือแบบตีอะไรอย่างนี้ออกป่ะแล้วเสียงก็จะเหินเหินเสียงก็จะเหินเหินหน่อยมันบอกวันนี้นัตตี้สวยมากจริงวันนี้น้องมาเต็มใช่เพราะว่าเมื่อเช้าไปทำงานมาไปถ่ายงานมาไปเป็นเทพีมาสวยให้ใครดูหรือเปล่าสวยให้ฟิลเป็นเจ้าสาวงานเช้าอยู่นะเราอ่ะวันนี้เจ้าสาวงานเช้าอะไรล่ะเจ้าบ่าวหนีไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยอ้าวมีเจ้าบ่าวแล้วหรอตอนแรกก็มีแต่ตอนนี้โสดแล้วโสดเพราะอะไรคะโสดแฟนตายหรือเปล่าใช่ค่ะเอ้ยจีบได้แฟนฉันตายแล้วสำหรับผู้หญิงคนไหนที่หน้าไม่ค่อยจืดนะคะสามารถเข้าไปหาแฟนเก่าของนัตตี้ได้เลยนะไม่โกรธนะคะแต่สามารถเข้าได้เลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามากันในทีมช้อปปี้เชฟชัวร์ชิมค่ะเย้ขอชื่อตอนหน่อยชื่อตอนใช่อันนี้มันขึ้นมาบางอีกแล้วใช่ทีวีบอกว่าทีวีสแตนบายอยู่นะคะในวันนี้เนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายนะคะที่มากองอยู่ตรงหน้าเราด้วยนะคะถูกต้องนะที่สำคัญตอนนี้นะคะมีหลายคนมาบอกว่านัตตี้หายตกใจเรื่องรถหรือยังอุ้ยเนี่ยมีคนไปดูด้วยก็คือตี้อ่ะเบญจเพสด้วยค่ะปีนี้แล้วก็สรุปแล้วสำหรับใครที่ได้ตามติด IG ที่ตี้ไลฟ์ไปเนาะเรื่องทั้งหมดก็จบด้วยการที่ว่าตี้ก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สน.วังแล้วก็เขาก็มาเอารถไปก็เป็นอันว่าเรื่องจบแต่ว่ารถเราอ่ะไม่จบก็คือรถก็ไปเคมเนาะแป๊บนึงนะมีคนบอกว่าเจอฟาโรอีกแล้วขอโทษนะเดือนนี้ทั้งเดือนต้นเดือนอ่ะ20วันกูหายไปหมดเลยกูเพิ่งกลับมาช่วงเนี้ยชนกูหน่อยได้มั้ยล่ะนี่มีคนบอกว่าฟาโรมาไลฟ์ที่ไลน์นะไลฟ์เลททุกทีเลยจริงเหรอใช่ใช่มีคนบอกซึ่งกูก็นั่งรออยู่หน้าห้องเหมือนกันนะได้ออกมั้ยก็คือว่ามันมีอยู่ห้องเดียวไงคุณแล้วก็ต้องมีการแบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคุณขาต้องให้โอกาสนิดนึงอ่ะทีนี้ค่ะท็อปิกของเรานะคะทำไมมันค้างไปแป๊บนึงวะมันค้างไปท็อปิกของเราพี่เราเลยฟังก่อนอย่างนึงเอาช่วงหลังๆมาพี่พยายามจะสร้างอะไร
บบภาพจำอะไรบางอย่างให้กับพี่ทีมงานโดยการที่ใช้เวลากับเนี่ยหน้าเนี้ยเพจเนี้ยนานจันทร์หนึ่งอาทิตย์เนี่ยใช้นานๆแล้วทำไมอ่ะไม่รู้เพราะอะไรล่าสุดพี่พูดไป15นาทีด้วยเพจนี้เพจเดียวจริงปะเนี่ยพี่พูดได้แค่วันด้วยหน้านี้แค่ถึงแค่วันอังคารอ่ะก็คือเราต้องการให้เขาจำได้แค่วันอังคารพี่พูดไปถึง15นาที15นาทีไม่มันเป็นเพราะว่าเราอ่ะคือน้ำไปเยอะไงเราน้ำเยอะน้ำล้นล้วนเลยขอชื่อตอนก่อนชื่อตอนพี่บิวชื่อตอนของเรานะคะเราอยู่กันในตอนตอบไม่จริงกินของแปลบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะในการใช้ภาษาตอบไม่จริงกินของแปลกพี่ดูยังไงก็คล้องยังไงก็เพราะจริงหนูว่าแหละมันดูคล้องจองกันเนาะมันเป็นสุภาษิตไทยมันเป็นชื่อที่ดีที่รู้สึกได้มันจำได้เลยพูดคำนี้จำเลยแล้วอย่างเดือนหน้าเรามีแคมเปญ22ป่ะใช่ถูกต้องกับแคมเปญ22นะคะในปี2020นี้นะมีความบันเทิงค่ะบอกเลยว่าจะนำมาเสิร์ฟทุกคนเนี่ยทุกอย่างไปเลยกับคอนเทนต์ต่างกันออกไปนะคะแต่ละคอนเทนต์โดยที่ว่าแต่ละวันก็จะมีคอนเทนต์ไม่เหมือนกันเลยนะตี้เริ่มกันที่วันจันทร์เลยนะคะวันจันทร์เนี่ยคือวันนี้อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะกับช้อปปี้เชฟชวนชิมนั่นเองเขาเรียกว่าใจได้ก็ตอบใจบอสก็แหลกจ้าเอ้ยแต่อันนี้ดูคล้องจองนะคะขอนิดนึงมีคนบอกว่าช่วยกันกดไลค์ให้นัตตี้หน่อยในเพจกาลิน่าอาวีเฮ้ยน่ารักมากทำไมเขาถึงรู้น่ารักมากเบอร์5ค่ะนี่ตอนอยู่ F7 ก็ V5 ค่ะจริงปะเนี่ยฮะไม่ได้แชมป์อ๋อโอเครอบนี้ก็คงไม่ได้แชมป์เหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาเอา2คนยังไงนัตตี้ต้องติดอยู่แล้วโอ้ยสาธุค่ะพี่ฟ้าสมพรป่าสาธุ99ทีนี้ค่ะมาถึงวันอังคารนะคะช้อปปี้ท้ายลองค่ะก็จะเป็นกิจวัตรของผู้หญิงเนาะที่ผู้ชายเนี่ยต้องมาลองทำอย่างล่าสุดเนี่ยเขาให้พี่กีลองทำอะไรนะลองใส่ผ้าถุงป่ะใช่ไหมใส่กระจกอกเหรอไม่ใช่นะมันแสดงละครอ๋อแล้วกับพาร์ทนาเล็บทำเล็บด้วยแล้วเขาทำสวยไหมให้ทำกันเองเหรอจริตจักรานางเล็บมันไม่ได้แต่จริตอะได้จริตอะได้เนี่ยนึกภาพพี่วีออกเลยอะว่านั่งแบบเฮ้ยเขาบอกว่าพี่ฟาดูแบบเข้มขึ้นมีกล้ามเนื้อไหนโชว์หน่อยสิเลิกเลยโชว์แขกหน่อยโชว์แขกหน่อยพี่ฉันมือจะปิดกระดุมเพราะพี่มาบอกว่าพี่ฟานม6ก็เลยติดกระดุมไปเนี่ยทุกคนคะให้เขาโชว์หน่อยได้ไหมคะนี่จะบอกว่าเล่นแค่ไม่กี่วันอะหน้าอกแบบใหญ่กว่าตี้เป็นขนมปังๆตี้ตี้เพิ่งวันอังคารใช่ไหมยังไม่วันพุธเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เรื่องเราใช่ไหมเนี่ยเรื่องเราใช่ไหมกับวันพุธในแค่ช้อปปี้ชี้ชะตาค่ะบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบการเช็คดวงเสริมดวงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานการเงินทุกอย่างนะคะวันพุธตอบโจทย์คุณแน่นอนจ้าใช่ค่ะพนักงานมีอะไรเขาบอกว่า MC ตัวเหลืองมากขอโทษด้วยนะคะ MC เป็นดีซ่านค่ะฉี่ไม่ออกนะคะไม่เกี่ยวกับไฟนะคะทีนี้ค่ะช้อปปี้วันพฤหัสนะคะช้อปปี้มีฮาค่ะพบกับการเล่นละครนะคะตลกโปกฮาต่างๆแล้วก็บทบาทที่หลากหลายของ MC นะจ๊ะซึ่งพี่ยังไม่ได้มาวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวพฤหัสเดี๋ยวมาเดี๋ยวต้องลองนี่ชอบที่ว่าแบบกระดุมฟาโรห์เป็นเอกลักษณ์ใช่ฟ้าจะเป็นคนติดกระดุมแบบนี้นะคะจะบอกว่าแป๊บนึงฉันว่าเขาพยายามจะโยนอะไรเข้ามาแน่ๆเราระแวงหรือเปล่าไม่รู้เขาสามารถวุบแล้วก็ดึงกลับมาเราอะระแวงเขาทำแบบนั้นแน่ๆเลยอ่ะกับช่วงวันศุกร์ของเราในแคชช้อปปี้ครอบครัวข่าวค่ะอัปเดตข่าวร้อนที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นั่นเองนะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยจะได้เห็นเหล่าพิธีกรของเราในอีกคาแรคเตอร์เห็นไหมที่เห็นยังพี่โมลงพักก่อนแล้วถ้ามันเอาอันนี้ลงไปด้วยแล้วเพลงขึ้นมานะแล้วก็จะมีความตื่นเต้นเป็นการอัปเดตข่าวนะฮะที่ได้เห็นอีกหนึ่งลุคอีกหนึ่งคาแรคเตอร์เห็นใครที่รู้สึกว่ามีความกระดุกกระดิกเห็นใครที่รู้สึกว่ามีความตลกขบขันแต่ในวันนั้นคุณจะเห็นความนิ่งของเขาแน่นอนเดี๋ยวรอดูกันนะจ๊ะส่วนเสาร์อาทิตย์ค่ะช้อปปี้พี่แจกเก่งนะคะเมื่อวานพี่ฟ้าก็มาใช่ไหมเมื่อวานมามากับพี่พิงค์นะคะชวนกันเล่นเกมแล้วก็แจกของรางวัลกันไปเลยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะก็เอ้ยคิวเยอะแล้วนะก็ต้องลดให้บ้างป่ะไอ้นะไม่ตี้แล้วพวก20วันที่ผ่านมาก็พี่ฟาคิวไม่ว่างอ่ะ20วันของพี่ไม่มีไปรักษาโคโรนาอยู่ไม่ใช่หรอโคโรนาเอาติดอ่ะหรอโคโรนาอ่ะหรอใช่โคโรนาที่เป็นไส้กรอกป่ะนี่ล่าสุดไงดิฉันพูดอ่ะเชื้อไวรัสโคโรนาถ้ามีพริกสดหน่อยกูกินข้าวเลยเอาดีมาวันนี้นะครับก็จะพบกับอะไรนะครับวันจันทร์แบบนี้นะครับบอกเลยว่าเรื่องของการแจกโค้ดนั้นทุกๆ 20,000 ไลค์ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันตีอย่างนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งชัดเจนมากใครที่ชอบการช้อปแฟลชเซลล์นะครับคุณสามารถไปในตอนเที่ยงได้ส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์บวกของฟรีโค้ดดีแบบนี้นะคุณสามารถมาตอนเวลาแบบ 18:00 นแบบนี้ได้เลยอ๋อแสดงว่าในช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของคอนเทนต์ช่วงคอนเทนต์เลยแต่ว่าเที่ยงเนี่ยก็คือขายจ๋าๆขายเลยแล้วเขาใครมาขายอ่ะทำไมไม่มีเราอ่ะอะไรนะทำไมไม่มีเราอ่ะแฟร์เซลฟาโลไงก็ไม่เห็นได้ตีเลยอ่ะทำไมไม่มีอ่ะตีคะ
คิวมึงเยอะกว่ากูเดือนนี้คือมึงไม่รู้เออแล้วไม่ก็พี่ฟ้าไม่ว่ามึงหยุดบ่นนะกูยอมที่จะไม่มีเหมือนมึงก็ได้แต่กับคิวเยอะกว่ากูเอาดีอ่ะต่อกันก่อนทุก 20,000 ไลค์นะครับฟ้ายังคงมีการแจกโค้ดอยู่เช่นเดียวกันนะตี้ทั้งโค้ดส่งฟรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงโค้ดนะครับเป็นส่วนลดถึง60บาทด้วยการแต่ทั้ง2โค้ดนี้ต้องใช้ตอน 20:00 ตรงหรือว่าหลังจบไลฟ์นะคะใช่เลยค่ะเราแจกคอยตลอดไลฟ์เลยนะคะกดเก็บได้ถึง20ครั้งเลยปลอค่ะวันพุธนะคะเราเก็บได้ถึง20ได้ถึง2คอยค่ะ20ครั้ง2คอยนะคะพิเศษค่ะเราแจก200คอยให้กับผู้ที่ร่วมสนุกในไลฟ์ด้วย2วันติดแล้วอ่ะที่พิธีกรน่ะจะไม่อ่านอันที่ไฮไลท์ไว้ทำไมวะเมื่อวานฟ้าคู่ใครนะเมื่อวานฟ้าคู่ใครนะพี่พิงพี่พิงก็ไม่ได้อ่านอันนี้ทำไมวะแล้วมีวันแรกฟ้าก็ไม่ได้อ่านอันนี้อันนี้ค่ะกับแฟดวอลเชอร์สุ่มแลกแจกแคชแบ็ก 200% หรือว่าผลคอยของเราเองใช่แล้วค่ะแล้วที่บอกเลยว่ามันไม่มีนะตี้มันไม่มีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ของการแบบตกลงมานางรู้สึกว่าเราเผลอเมื่อไหร่นางก็ตกลงมาเมื่อนั้นเพราะงั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ตลอดทางไลฟ์กับเราเลยนะคะใช่แล้วค่ะที่เขาไฮไลท์มานะคะก็ยังบอกอีกว่าแจกเผลอๆอย่างที่พี่ฟ้าบอกด้วยนะคะส่วนใครที่ดู Shopee Live แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะรีบกดติดตามเลยค่ะเพราะว่าถ้าครบ 60,000 follower เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์มาแจกก็คือพูดง่ายๆเดี๋ยวมีของมาแจกอ่ะใช่แล้วนี่มีคนถามว่า follow เคยตัดผมสกินเฮดหรือเปล่าอยากเห็นเอาจริงว่าเคยตัดนะครั้งนึงทุกคนพี่ฟ้าเคยคบผู้หญิงแล้วพี่ฟ้าจะไม่เคยตัดสกินเฮดได้ไงมันไม่เกี่ยวกันนะตี้แต่ตอนนั้นจําได้เลยว่าตัดมาปุ๊บอ่ะเราเดินตลาดนัดอยู่แล้วเพื่อนตะโกนว่าอ้าวออกจากคุกแล้วหรอแล้วคนเดินตีวงกว้างออกจากกูไปแล้วก็เอาเต้าหู้เย็นมึงแต่ตอนแรกคนเดินนิ่งๆแน่นๆกันอย่างเงี้ยแล้วพอบอกอ้าวออกจากคุกแล้วหรอคนวะแบบเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนี่คำหนึ่งเฮ้ยมึงหายจากเป็นโคโรนายังวะอะไรอย่างเงี้ยไม่โรคร้ายก็ต้องเนี่ยไปเล่นยาก็ขายเองอะไรอย่างเงี้ยได้บอกปะเฮ้ยแต่ช่วงเนี้ยรู้สึกไหมว่าตั้งแต่เปิดปีมาเราเจอแต่ข่าวที่แบบน่ากลัวเหมือนกันเนาะยังแบบว่ายังไม่เจอข่าวดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงถ้ามองในแง่ดีพี่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวผ่านมาแล้วผ่านไปเวลาที่มันเกิดเรื่องไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆตามมาเช่นเนี่ยรถชนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารถชนเราก็ยังมาทำช้อปปี้ได้อยู่ก็ลองคิดดูดิว่าอย่างที่พี่บอกไปนะครับคุณผู้ชมค่ะว่าพอมีเรื่องไม่ดีมันจะมีเรื่องดีๆตามมาก็เนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่เพิ่งโดนรถชนไปใช่ไหมวันนี้ก็แฟนเก่านอกใจเดี๋ยวพักเฮ้ยเฮ้ยเขายังไม่ได้น้องใจแต่เย็นเราเนี่ยเราเอาเรื่องจริงของตัวเองมาอีกกับคนอื่นแรงมากแม่เราไปต่ออันนี้กันช่วยกดไลค์ค่ะเราคำว่าแบบเราไม่ได้รักเขาช่วยกดไลค์ครับทุก 20,000 ไลค์นะคะจะแจกพูดไปอย่างว่าพูดไปแล้วนะคะแต่อยากพูดอีกรอบนึงนะคะว่าเราจะแจกโค้ดนะคะอย่างที่บอกไปว่าทั้ง2คนว่าจะโค้ด2ฟรีหรือว่าโค้ดส่วนลด60บาทเนี่ยจะใช้พร้อมกันตอน1ทุ่มตรงนะคะลิ้นพันเลยค่ะเอาจริงป้าเราท็อปปิกตอบไม่จริงกินของแปลกเนี่ยมันคือเหมือนเอาท็อปปิกมาฆ่ากันอ่ะเดี๋ยวเจอเลยเจอแน่จ้านะคะ FC ฟาโรทะเบียนรถนัตตี้อยากได้ทะเบียนรถไหมทะเบียนที่ชนอ่ะไม่ใช่รถตี้แต่ว่ารถพี่สาวตี้ทะเบียน669รถของพี่เกิร์ลอะไรนะใช่669ค่ะดีนะมี6ตัวข้างหน้าด้วยใช่แม่ไปแค่69อย่างเดียวนะคะคุณใช่มันน้อยเกิน69เรามาเข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่าค่ะกับช่วง Shopee เชฟจูนทีมแม้แต่ตอบไม่จริงกินของแปลกจ้าเกริกาเป็นยังไงคะคุณค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็จะเป็นเชฟนั่นเองนะจ๊ะเชฟฟาโรแล้วก็เชฟหน่องนัตตี้นะคะต้องสลับกันปรุงอาหารโดยให้อีกฝ่ายทานค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาตอบคำถามที่เราหยิบขึ้นมาไม่ได้ก็อย่างนั้นแหละก็ให้เขาค่อยเขาด่านะแต่ถ้าสมมติว่าเขาตอบได้ค่ะคนที่หยิบคำถามนะคะจะต้องกินเมนูที่ตัวเองอ่ะเป็นคนปรุงหรือว่าเช่นถ้าตี้ปรุงตี้ถามคำถามแล้วพี่ฟ้าตอบไม่ได้พี่ฟ้าต้องกินคำว่าตอบไม่ได้เนี่ยอาจจะหนึ่งคือขอไม่ตอบเลยแล้วสองอาจจะตอบผิดก็ได้นึกออกไหมโอ้ยเนี่ยมันเป็นเกมแบบฆ่ากันอ่ะซึ่งคนดูนะคะสามารถช่วยตอบคำถามมาได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ว่าอยากให้ทีมงานเนี่ยผสมอะไรให้ MC ทานเอ้ยได้เหรอไม่ได้ตีพูดทำไมอ่ะตีก็เขาเขียนมาตีอย่าหาว่าทำงานไม่คุ้มตังอย่าหาอะไรให้เข้าตัวเองได้ไหมเอาใหม่ซึ่งคนดูสามารถช่วยตอบคำถามได้แค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแจกรางวัลในเดือนด้วยตีฝนคอยลงมาแล้วจ้าอุ้ยมันมาเป็นฝนเลยอ่ะใช่แล้วกับรหัสนะคะ 93BXJN ค่ะ 93BXJN คุณสามารถนำโค้ดนี้ไปใช้ได้หลัง1ทุ่มตรงนะคะตอนฝนคอยมาโอเคไหนยังไงลอง4 3 2โอ้โหนัตตี้นั่นฝนคอยนี่ใช่โอ้ยมันตกลงมาเป็นลูกเห็บเลยอ่ะว้าว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 โอ้ใหญ่พอไหมพี่ลักษณะลายเทียเตอร์มากคืออะไรเขาไปเล่นได้ปลอมขนาดนี้นะถ้าพูดกันตามตรงนะคะคุณผู้ชมครับก็ไม่แปลกใจนะทำไมไม่มีใครเอาเราไปเล่นละครอ่ะเพราะว่าเราปลอมนะคะปลอมขนาดนี้นะคะคุณหมายถึงใจเหรอคะหน้าค่ะค่ะใช่ค่ะ
8,000แล้วเหรอเอ้ยพี่อุ๊ยเร็วอ่ะเอาแรงมากแรงมากแม่แรงมากแม่มีคนถามว่า MC มีชายแท้บ้างไหมอยากรู้จริงๆบอกเลยว่าในบรรดาพิธีกรทั้งหมดคนที่มีเมียเป็นผู้หญิงมีแค่คนเดียวคือฟาโรห์นะคะที่เหลือเป็นไอ้พวกผิดเพศไอ้โอ้ไอ้พวกชอบเพศเดียวกันไอ้เพศทางเลือกพี่ฟาเหยียดอ่ะเหยียดพี่บูลลี่พี่ชอบพี่ฟาบูลลี่อ่ะพี่ชอบบูลลี่มีคนบอกว่าจิ้นนัตตี้กับฟาโรห์เลิกดิเอาจริงป่ะแต่ก่อนนัตตี้ไม่เคยมองว่าพี่ฟาแบบจะแมนได้จนกระทั่งเขามีนมอ่ะนมเขาตั้งเต้าเลิกเลิกคุณนมอื่นพอนมเขาตั้งเต้าอ่ะตี้ก็อยากได้เขาขึ้นมามันเป็นนมอกไก่ใช่ป่ะยุ่งพอนมเราใหญ่กว่าตี้แปดพันแล้วค่ะปลานะคะใช่แล้วมาเรามาเริ่มเกมกันดีกว่านะคะมาเริ่มที่อะไรที่เฟิร์สก่อนละกันเริ่มที่ฟาโรห์ค่ะกูว่าแล้วเอาไปกันสุดมาเป่ายิงจุบชนะเห็นไหมฉันก็ชนะอยู่ดีเอาแล้วคำถามซอฟๆนะแม่นะแม่ทำอะไรมาทำกลับนะแม่หยิบส่วนผสมด้วยหยิบส่วนผสมแรงมากแม่อะไรอ่ะเอาอะไรก่อนเนี่ยอะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยเอาส่วนผสมใส่ก่อนเนาะหยิบก่อนหยิบขึ้นมาก่อน3อย่างอุ้ยมันดูแบบหยิบขึ้นมาอ๋อขอโทษแม่ไม่ฟังบีบเลยตื่นแต่กูตื่นเต้นแคปไปให้พี่เต้ด้วยนะคะ1คือแยมค่ะให้ตักเลยไหมหุย2คือนมค่ะยังดียังดีไม่แย่แล้ว3คือน้ำผลไม้ค่ะโอ้ยโอเคไม่แย่ไม่ตี้รู้อะไรไหมอีกอันนึงคือซอสเผ็ดจริงๆแล้วอะบ้าตลกใช่แล้วกูหยิบลงไปเพราะว่ากูรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้อุ้ยไม่ใช่กูกลัวมึงตอบได้เฉยๆแล้วกูต้องกินเนี่ยไม่ได้รักอะไรมึงเลยกูตามตรงมึงคิดไปเองอะนะตี้ไม่เลยกูดูว่ารักคำถามค่ะคำถามมีอยู่ว่ามาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับรัฐบาลยุคปัจจุบันคะคำตอบค่ะขอกินค่ะไม่จริงๆเขาถามจริงก็ยากอยู่เหมือนกันนะเขาถามว่าจะจำจี้มะเขือเปราะเฉพาะพยางค์สุดท้ายของทั้งเพลงร้องว่าอะไร1 2 3 when หมดแล้ว when ไม่ใช่สิของทุกเอาก็จำจี้มะเขือเปราะแปะกระท้อนหน้าแว่นไงพายเรืออกแอนเอาไม่ถ้าในบ้านตีไม่มีพายเรืออกแอนถ้าในชุมชนถ้าในชุมชนตีไม่มีมันต้องร้องงูป่ะแล้วองทองร้องกรูไม่มีแถวบ้านตี้ไม่มีจำจี้มะเขือเปาะกะเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนไม่มีสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนไม่มีแล้วสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอ่ะท่าไหนอ่ะโอ้ยเกือบพูดแล้วเมื่อกี้ท่าวัดอ๋อท่าวัดนกขุนทองร้องกู้อ่ะร้องแค่นี้เขาบอกว่าคอยหมดก็เท่ากับว่าก็ตี้ก็ไม่ได้แพ้ป่ะเพราะว่าแถวบ้านตี้ไม่ได้ร้องเงี้ยไม่ทุกบ้านจะร้องได้กู้ลงท้ายได้กู้คำถามเปิดรับนกขุนทองร้องวู้เนี่ยเห็นไหมสรุปวู้หรือวู้หรือเนี่ยวู้เขาบอกวู้ร้องวู้ออกประมาณนั้นแต่มึงแว่นเหรอเมื่อกี้ มึงไม่ต้องกลัวว่ากู้หรือวู้หรืออู้มึงแว่นตี้คือไม่ของจองเลยไม่ได้เกี่ยวกล้องเกี่ยวพันใดๆเลยพี่ฟ้าไม่เป็นไรก็อย่างนี้พี่ฟ้าไม่ได้ถามคำถามยากมากนะคะใช่อ๋อนมก็คือแบบเป็นไอ้นี่นี่เองนมเปรี้ยวแกอันนี้มันเป็นปกติเลยน้ำผลไม้แยมทุกอย่างมันคือผลไม้หมดเลยขี้ไหมเนี่ยขี้อะไรเนี่ยเอาดีๆเขาไม่เจอหลังจากนี้ก็ได้แหละก็เนี่ยแหละแล้วไล่สองคนนี่เป็นสองคนที่เข้าโรงพยาบาลเก่งกันด้วยเนี่ยให้เต็มช็อตต้องเต็มช็อตเลยเหรอพี่โมกต้องใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวน้องเมาทำไงพี่โมกทำน้อยแล้วพี่โมกพี่โมกวันนี้ยังไม่ได้ขี้ใจเย็นกันเหมาะเลยโอ้โหเธอดูสีดิเครียดเลยเครียดแป๊บนึงนะแม่ขอตอบครับคนหน่อยฟ้าคนขอตอบครับอันนี้ดิร้องฮู้ครับพี่ร้องฮู้ครับพี่ว่ามันอร่อยโอ้โหสีมันแย่มากอะสีมันดูไม่เป็นน้ำผลไม้อีกต่อไปแล้วอะตีพี่ว่ามันอร่อยเอาดีพี่ฟ้ามันไม่อร่อยมันคือเสาวรสด้วยนะจริงเหรอเออคือเรากึ๊บเดียวแล้วให้มันจบไปเลยมั้ยเออแล้วที่ไม่ดมมันทำไมล่ะอ่ะลองเห็นไหมมันไม่แย่พี่ว่ามันแย่มันแย่มันหอมดีออกมันดีจะตายมาต่อไปนะตี้หยิบคำถามขึ้นมาค่ะถามเลยไหมแล้วค่อยเลือกส่วนผสมได้ไม่เอาดิ
เอาทุกรอบหรอเข้าใจว่าสลับกันนะเนี่ยจริงจริงจริงโอ้โหสลับกันหรอสลับเพอต้องเป็นแฟร์ดิวะโอเคโอเคขอโทษขอโทษเดี๋ยวหวานเจี๊ยบแน่ไปหายแวบเลยเมื่อกี้หวานก้าวเต้าเทียวยังไงคะคุณเอาจริงที่ถามพี่ยังงงเลยอะจริงหรอเออแต่ว่าเอาส่วนผสมก่อนอ๋อสักอันไหนคืออันส่วนผสมเนี่ยอันนี้ส่วนผสมอันนี้ส่วนผสมหยิบมาเลยสามอันบ้อมซอสมะเขือเทศค่ะมีคนบอกว่าให้เอามาม่านูเทลล่าค่ะค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะชีวิตกูเนี่ยหุยพี่ฟ้ามันตอบได้แน่เลยอ่ะมันเก่งอ่ะเรื่องเนี้ยทำไมอ่ะเรื่องอะไรอีกอ่ะไอติมหูตี้แป๊บนึงนะอันเนี้ยยะลาอันเนี้ยกัมพูชาแล้วอันนี้แบบอันนี้กาญจนบุรีไม่เกี่ยวอะไรกันคนละเรื่องคนละทวีปเอามาคำถามคำถามค่ะพี่โมเขามีความสุขคำถามนะคะคือเขาจะอยู่ใกล้เขาจะยิ้มก็จะมีความสุขประโยคสุดท้ายก่อนที่เขาจะเก็บของไปจากห้องนั้นพูดว่าอะไรคะโอ้อีเลวอีตี้อีบ้าอีสองสามขอโทษนะเราไม่ได้มีแถวในชีวิตของเรามาตั้งนานแล้วกูบอกไงนะมึงเป็นคนเริ่มสงครามครั้งนี้เองตี้รู้ป่ะใจกูหายแวบเลยเมื่อกี้พี่บอกหนูเข้าใจว่าทำไมคำถามอ่ะมันมีความใกล้ชีวิตกูขนาดนี้วะเลยนึกขึ้นได้ว่าทีมงานเป็นคนดีต้องเป็นมึงแน่ๆที่คิดคำถามเองนะตี้คำถามในนี้ก็คือก่อนจะเก็บไปอีก1นิ้วเดี๋ยวนี้เรามีกี่นิ้วหมายถึงอะไรนะก่อนจะเก็บไปอีก1นิ้วเดี๋ยวนี้เรามีกี่นิ้วงงฮะโอ๊ยลุงยิ้มถามคำถามนี้ดีกว่าก่อนเก็บไปอีก1นิ้วเรามีกี่นิ้วมันไม่ครบหรือเปล่าไม่มาถามแค่นี้สิก่อนจะเก็บไปอีก1นิ้วเดี๋ยวนี้เรามีกี่นิ้วแสดงว่าตอนแรกมันหายวะแล้วมันต้องบอกอะไรถ้าตอนแรกเราชูขึ้นมา9นิ้วโอ้ยาวอยู่นะแล้วเก็บไป5นิ้วถือว่าฟาโรตอบถือว่านี่ตอบถูกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นัตตี้เลือกมานะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะตัวของซอสมะเขือเทศนะคะคือถ้านี่อาหารเป็นพิษนี่ก็คือรู้เรื่องเด้อแล้วก็ไอ้นะคือเทลล่านะคะโอ้ยอยากอ้วกคือมันไม่เข้าแค่อันเดียวเลยอะแล้วก็คือซอสมะเขือเทศอะอะไรนะอีกอันนึงไอติมไอติมอยู่นี่ค่ะแม่งกูไม่น่าถามเลยคิดว่าจะไม่กล้าตอบไงคิดว่าแบบกลัวกลัวกลัวเสียแฟนคลับไงฉันเล่าในรายการอะไม่รู้กี่รอบแล้วในรายการรู้ไหมรายการอะไรรายการจันอะไรครับเวลาสองทุ่มของวันนี้นะคะจันอะไรอ๋อเราไลฟ์คนเดียวปะไลฟ์คนเดียวที่ไลฟ์ไลฟ์ให้ไลฟ์คนเดียวอุ้ยเราแบบตอนที่เขาพูดอะเรารู้สึกเป็นไงจุกจุกปะอุ้ยหน้าเสียมีความแบบจริงจริงหรอนี่ตี้เคยโดนจุกกว่านี้เขาเคยบอกว่าต่อยท้องเหรอวะเนี่ยเราคบกันมานานขนาดนี้ได้ยังไงอะพี่ไม่น่าเคยหลวมตัวไปคบกับเธอนานขนาดนี้อุ้ยจริงหรอเขาก็พูดถูกอยู่นะมึงเออก็เหมือนที่เขาเก็บของแต่ว่าแรงแรงแรงไปแล้วแรงอีกแล้วแรงเฮ้ยเราไม่ต้องจำเป็นต้องคนเข้มขนาดนั้นก็ได้นะชงเข้มเกินแล้วเอาจริงๆพี่มีความรู้สึกว่าอยากให้น้องได้ทานในสิ่งดีๆโอ้ขี้แตกแน่เลยอะอย่างเงี้ยทำไงดีอะเอาจริงๆป่ะกลิ่นซอสมะเขือเทศมันน้อยมากเลยพี่ฟ้าพี่ฟ้าใจเย็นใจเย็นขอคำเดียวขอคำเดียวแค่อย่างงี้พอแค่อย่างงี้พอแค่อย่างงี้พอไม่ไหวแป๊บนึงดิมันแต่บอกไงนะว่ากลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นสกปรกกลิ่นแบบไม่ได้เลยอะได้ไหมกูเทล่าเยอะๆเพื่อให้มันแบบลืมซอสมะเขือเทศไปอะมะเขือเทศน้อยไปเนาะเอาอีกหน่อยเนาะกันเนาะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วอร่อยอร่อยดีอร่อยดีแฮปปี้ใช่ไหมอืมแฮปปี้ดีโอเคมีคนถามว่ายังไงคะคุณอยากให้ทำ Q&A เงินเดือน MC ได้เท่าไหร่อ๋อพอดีว่าเราเป็นคนดังอะนะคะเราไม่ได้เป็นเดือนค่ะใช่ค่ะเราได้เป็นคิวค่ะอีกอย่างอะเดือนหนึ่ง4คิวค่ะอีกจะบอกเลยให้นะคะคือบอกเลยว่าที่เราไม่อยากจะพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะอวดร่ำอวดรวยอะไรนะคะแต่ว่าเรากลัวกรมสรรพากรใช่ค่ะหลักๆเลยค่ะนะคะคุณขาอ่ะมาต่อกันที่ฟาโรนะคะเมื่อไหร่จะทุ่มนึงวะทำไมอะถ้าเอานี้กลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมตี้เกียดที่แบบเอาจริงเมื่อวานตี้มาวันจันทร์ทีไรอ่ะตี้ต้องได้อะไรแบบเนี้ยให้ตี้มาชงอะไรกินก็ไม่รู้ทุกครั้งเลยอ่ะก็มันคือคอนเทนต์วันจันทร์ไงเธอไม่มีแบบต้มชาบูดีๆกินบ้างเลยเหรอเออแต่อยากนึกถึงตอนขายไอเนี้ยอะไรอ่ะแย่มากแล้วอ่ะเพิ่มอีกสลากหนึ่งไหมพอแล้วของที่ปรุงจากเมื่อกี้นี้อะไรเงี้ยอันนี้กลับมากินอย่างเงี้ยเหรอพี่เป็นคนยังไงอ่ะไม่เอาพี่อยู่นิ่ง
พี่แยมซอสเผ็ดและหมูหยองเอ้ยโอเคได้อยู่แยมก็ไม่เข้าอ่ะแต่หมูหยองอร่อยหมูหยองแล้วคำถามคืออะไรคำถามนะคะถามว่าเอาเบาๆนะไม่อันนี้นี่เอาตามนี่เอาตามอันนี้เลยนี่เอาตามอันนี้นี่เอาตามอันนี้โหถ้าเป็นฟานะชนะแล้วซับสอนซ่อนเงื่อนอะไรไม่ใช่คำกริยาคะ3 2 1ซับซับเงื่อนเปล่าเงื่อนเป็นคำกริยาเอาแล้วเงื่อนอ่ะตีปะปุ่งซับไงซับไงซับสอนซ่อนเงื่อนก็ซับไงเป็นคำถามให้น้องไปสิซับสอนซ่อนเงื่อนอะไรไม่ใช่คำกริยาไหนลองทำกริยาเงื่อนให้พี่ดูหน่อยกริยาเงื่อนเนี่ยลองสิอ่ะนาตี้เงื่อนจังนาตี้เอ้ยวันนี้เรารู้สึกเราเงื่อนมากเธออยู่ไหนมาหาหน่อยเราเงื่อนมากมันยังไงอ่ะมันยังไงเหรอยังไงนาตี้มันไม่ได้ไม่อ่ะก็ตี้รู้สึกว่าตี้ดีพี่ฟ้าพูดบ่อยอ่ะตี้รู้สึกว่ามันเป็นคำกริยามันคนละไม้กันมันคนละอย่างอันนี้มันเงื่อนก็พี่ฟ้าถามพี่ฟ้าพูดเลยพี่ฟ้าพูดอีกแบบนึงคล้ายๆกันตี้ดีเขาพูดในไอจีสตอรี่ทุกวันตี้ก็คิดว่ามันใช่อ่ะสรุปคือตี้แพ้หรอใช่ตี้แพ้อีกแล้วว่าพี่ฟ้าพี่ฟ้ายังไม่ได้กินเลยนะใช่เพราะพี่เป็นคนเก่งเศร้าอ่ะเศร้าอ่ะพี่รู้แล้วพี่จะเอาวันเนี้ยถอดไปด้านล่างแบบหน่อยๆให้มันดูแบบน่ารักน่ารักเป็นแบบอย่างเงี้ยเออเบาๆเบาๆที่เขาทำเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนคะฟ้าเงื่อนอ่ะเขาบอกนาตี้ก็เงื่อนนาตี้ก็เงื่อนพี่เงื่อนไหมคะพี่เงื่อนเหมือนหนูไหมคะเขาบอกว่าซับได้ซับเหงื่ออ๋อซับก็ได้ซ่อนก็ได้นะแล้วไม่ตี้ไม่ตอบเงื่อนวะฉลาดตี้ต้องตอบตี้ต้องตอบเออเงื่อนหนูขอตอบว่าเงื่อนค่ะวันนี้มีแจกแคชแบ็ก 20% 200% ไหมมีค่ะแจกไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเงื่อนก็เงื่อนค่ะอย่าผันเป็นอย่างอื่นนะคะใช่ห้ามเด็ดขาดนะคะคุณน่าสงสารคนน่ารักจริงค่ะผลคอยมาเหรออ่ะระหว่างเราปรุงผลรอผลคอยนะคะคุณโอ้ยเลยแล้วเนี่ยพี่ฟ้าดูสนุกอ่ะมันชอบมันชอบมันชอบอะไรอย่างงี้กลัวเบาๆนะกลัวเบาๆตีตอบอะไรก็ได้ตีถูกเสมอแล้วทำไมเงื่อนถึงไม่ถูกกินเผ็ดได้ปะวะก็เงื่อนถูกไงแต่แกไม่ตอบเงื่อนก็นึกว่ามันเป็นคำกริยาเห็นพี่ฟ้าพูดบ่อยๆก็รู้สึกว่าอะไรที่พี่ฟ้าพูดบ่อยๆเราก็จะไม่พูดมันเป็นง่วงนะมันง่วงใช่ตีเข้าใจว้ายตกโทรศัพท์ตัวเองจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันใกล้พังแล้วเอออะห้าปากเอ้ยอันนี้ได้พี่ว่านี่เลิศเวอร์ไหมเวอร์จะตายอันนี้อร่อยนี่ก็อร่อยนะอร่อยหมูมันดีบอกแล้วมันมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยอร่อยอ่ะใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพออร่อยเนี่ยอยากกินข้าวแล้วอะเมื่อไหร่จะทุ่มหนึ่งวะรู้สึกถ้าเล่นเกมนี้ต่อไปคือเตรียมโรงพยาบาลไว้แอดมิทแล้วอ่ะคำถามถามว่าอ้าวไม่หยิบเครื่องปรุงอ่ะเออใช่เออใช่เอาอันเก่าใส่ไปด้วยอยู่ไหนอันเก่าอยู่ไหนนี่พวกนี้จ้ะของดีๆให้กินตั้งเยอะทำไมไม่กินเออมันถึงไม่ได้อันอื่นเลยวะนั่นดิเราต้องอ่ะระหว่างรอนัตตี้ใหม่เดี๋ยวนั่งอ่านกันนะคะมีคนบอกว่าอยากให้ทานค้างคาวนะคะเป็นซุปค้างคาวนะคะนูเทลล่าค่ะได้แล้วแยมค่ะเออมันซ้ำหมดเลยอ่ะหยิบมา5อันไหมแล้ว5อันนั้นคืออันเอาออกที่เหลือปรุงเออฮะไม่แต่การมันเปลี่ยนเป็นรอบอะวีอันทีขนาดนี้ค่ะนี่อะไรเนี่ยนั่นมันยาวขนาดนั้นตีเออนั่นน่ะดิคำถามก่อนจะเก็บไปอีก1นิ้วเดี๋ยวนี้เรามีกี่นิ้วอ๋อไม่ต้องอันใหม่ดิก็คือใช้1นิ้วเราคนไงใช่เลิกน้ำผลไม้ฝนคอยคืออะไรเหรอคะก็คือว่าง่ายๆค่ะคือว่าเป็ดอีฝนเนี่ยนะคะเขาจะไปทำงานค่ะแล้วก็รถเมล์ลูกอมสมุนไพรลูกศรบอกตอบไปหลายรอบแล้วใช่ตอบไปหลายรอบแล้วทำไมถึงไม่ฟังลูกศรบอกอ่ะตอนนี้นะคะเรามีนูเทลล่าน้ำผลไม้มีแยมมีลูกอมสมุนไพรค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศก็อมไงอมโชว์ดิเลิกมาค่ะคุณกับคำถามนี้ค่ะคำถามก็คือก็มีคนถามว่าฝนคืออะไรอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยคำถามนะคะค่ะต้น
กล้วยต้องมีกี่ใบถึงจะเรียกว่าใบตองหนึ่งก็มีหลายใบอ่ะสามสี่ก็มีหลายใบห้าเฉลยเฉลยอ้าวโอ้โหลุ้นเลยเนี่ยโอ๊ยเขาบอกว่าสามใบถูกใบไงไม่เขาบอกว่าสามใบบ้าสนเรื่องอะไรสนสามใบเหรอในคอมเมนต์บอกว่าสามใบหมดเลยเขาทายไม่เขาบอกว่าสามใบหมดเลยเขาบอกสามใบคือถูกก็คำตอบมันอยู่ตรงนี้ตอบผิดมึงมากินให้หมดมึงมากินให้หมดไอ้สามตอบสามเนี่ยไม่หนูว่าสามมาตอบถูกแล้วไม่หลายใบมันดูง่ายเกินอ่ะมันดูไม่น่ามาเป็นคำถามตีมันคือไม่เคยเล่นในนี้หรอไอเนี่ยเป็นสนามฟ้าแลบอ่ะนี่ไงตองมันคือคนที่มีตองสามตองโอ้โหตักกะเหรอโอ้โหใบตองก็คือสามไงก็คือตองเจ็ดตองแปดอย่างเงี้ยหรอไปอาบอบนวดจนเคยตัวไงพวกคุณอ่ะฮะเล่นไพ่หรือไงฮะนี่ไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าสามเว้ยต้นฟังนะต้นกล้วยเนี่ยใบของมันถูกเรียกว่าใบตองต่อให้มีใบเดียวหรือกี่ใบใบของต้นกล้วยก็จะเรียกว่าใบตองเพราะงั้นแล้วจะมีกี่ใบก็คือใบตองหล่อนและนี่คือฟาโรห์ค่ะอะไรวะคุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธิ์มันดูงงๆอ่ะคุณพิสุทธิ์มันนำสกุลฉันไปวันนั้นดูอยู่ด้วยค่ะที่เล่นกับพี่การ์ดอ่ะอ๋อพี่การ์ดไม่รู้ว่าคุณพิสุทธิ์ครับคุณพิสุทธิ์ครับคุณพิสุทธิ์นำสกุลดิฉันครับเกียดเนี่ยมันคือปัญหาชาวเห็นไหมอะไรอ่ะใช่ค่ะพี่ฟ้าพูดถูกกี่ใบก็เรียกว่าใบตองแหมอีตอบ3เมื่อกี้หายหัวกันหมดเลยนะกินแล้วนะเออเอาเลยเต็มที่ส่งเองกินเองนั่งเองพอฉันชอบมากแค่ใส่ลมถุนไพ่ไปยังอ่ะเออว่ะอมก่อนอ่ะอมตามได้อย่างเงี้ยด้วยเหรออุ๊ยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากแล้วมันชุ่มคอมากแกจริงมึงเคยกินเหรอขนตาหลุดจริงเปล่าอยากกินแล้วผลตลุดจริงไหมเลิกดิเหนื่อยบอกแล้วตี้ถูกเสมอเออคือเวลาขนตาหลุดอะเราต้องทำตาอย่างงี้จริงเหรอเออฝนคอยอ๋อจะมีไหมที่พี่นัตตี้ไม่โดนเออคือพี่อะงงมากเลยว่าเขาว่าเหมือนถามคำถามมาแบบฆ่าพี่อะพอเราพูดถูกเห็นไหมไม่ใช่คนเนี่ยเห็นกับเราเนี่ยเอาความเป็นจริงเนี่ยเห็นไหมขำตี้มีจุกเนี่ยถามพี่วีได้พี่รู้จักเบอร์ตองเป็นอย่างดีทำไมอ่ะก็แบบว่านี่ไงเอานวดไงอ๋อเบอร์ตองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบสวยอืมเขาก็จะแบบว่าเอ้ยเบอร์ตองเขาจะเป็นเบอร์ตองแบบแต่แบบ777อืม888อืมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้อง888ด้วยเหรอ888ออกมาตรวจอย่างเงี้ยรู้ดีไม่เขาเคยเป็นทำลงเดี๋ยวนี้เขาเป็นขนมปังปลาแล้วเขาฮอตได้เลิกดีมาต่อไปเป็นฟาหยิบนะคะพี่โมกเอาว่าผสมทุกอย่างกินแล้วให้กินหลายๆคำเลยไหมไม่ต้องมีคำถามหรอกเฮ้ยแล้วแต่เพื่อนเลยอ๋อแล้วเพื่อนกันเลยหรออ๋อเฮ้ยได้ดิโมกต่อไปได้ดิโมกไอติมซอสเผ็ดแล้วก็ครีมเทียมครีมเทียมคือนี่หรออันนี้ไงก็ครีมเทียมไงที่อยู่รายการไอเนี้ยพี่ฟ้าทำไมไม่หนุนเห็นเราอ่ะคนละครีมอันนั้นครูเทียมด้วยมึงเหรอคิดไม่ออกอ่ะฟาตองไรคืออะไรอ่ะฟาตองอะไรหมายถึงว่าฉันตองอะไรตองเหลืองค่ะฉันตองเหลืองค่ะอ๋อไม่ได้อย่าเหยียดจะบูลลี่เดี๋ยวผีตองเหลืองก็บูลลี่เหรออยู่ในยุคที่พูดกับชนเผ่าก็ไม่ได้แล้วเหรอทำไมต้องบูลลี่อ่ะเดี๋ยวนี้บูลลี่เก่งเนาะตั้งแต่มีก้ามมีอะไรอ่ะฉันเลิกบูลลี่ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเป็นมะเร็งปอดฉันก็เลยเลิกบูลลี่ไปอ๋อเพราะนั่นมันบุหรี่เอาใหม่ทีไม่ทันเลยอ่ะเอาที่ว่าเร็วมากเลยอ่ะปามีดก็ไม่เคยทันปามีดต้องปาตอนเที่ยงคืนคืออะไรนะเกมปามีดมีปามีดด้วยหรอมีปามีดด้วยหรอที่เป็นนักร้องไงอ๋ออยากจะร้องดังดังอันนั้นปามีดปะโอเคถูกต้องถูกแล้วเว้ยเฮ้ยได้ฟังเพลงเป็ดปะปะเป็ดดูฟังชอบมากเก่งมากพี่โมฟังพี่โมต้องชอบพี่โมโอ้ยชอบใช่ไหมเป็ดป้าโคตรกับไอเนี้ยร้านหนึ่งอ่ะเก่งมากอ่ะกูให้มึงเลยนี่ฟังแต่ร้านหนึ่งจริงปะเนี่ยจริงมากไม่จริงเพราะคนที่เขียนมันคือเอกรุ่นพี่รุ่นอ่ะเสร็จแล้วขอไม่อะไรค่ะจะอ่านพูดอะไรวะอะไรอ่ะเอาแล้วนะตี้พร้อมไหมโอ้ยอีกแล้วโหง่ายอ่ะเปลี่ยนคำถามได้ป่ะเฮ้ยเปลี่ยน
เองได้ดิเออเปลี่ยนได้ดิเปลี่ยนได้ดิจงสเปลลิ่งชื่อ Facebook ของผู้หญิงที่เข้ามาคอมเมนต์ล่าสุดภายใน5วินาทีถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 T H A N V I S I T อ่านว่าทางวิสิตเออเออเขาเรียกว่าแขนฝังหุ่นจ้าเกลียดอ่ะกินเป็นไงดีอุบาทเลยอันเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันคือซอสเผ็ดกับไอติมมานิลาแอะแอะอร่อยแอะขอที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้ววะตี้อะไรมันอยู่ในหัวพี่มาหลายวันเกินไปแล้วอะใช่ไหมทุกคนลองได้ไหมทุกคนจำเนื้อมันได้ไหมอยากรู้จำได้ดิขอโทษที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลองมาแรงมากเอ้ยปากกองแกงอินิวชอบที่เป่งเลยเนี่ยร้องแล้วน่ะเออมาเหลืออีกหนึ่งเหลือกี่ครั้งคะยังมีอีกเหรอมีเกมเหรอยังมีอีกเหรอก็คือไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมอ๋อได้มาอ่ะระหว่างนี้เราอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะเอ้าทำไมจะรู้ไหมอ่ะเปลี่ยนได้ไหมอะไรวะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้มีตั้งหลายคำถามแถมไอ้นะแอดน่ารักคิกคุกมีคนถามว่าบูลลี่แปลว่าอะไรคะบูลลี่มันก็คืออันนี้คำถามซ้ำเอาเหรอเอาออกไปเลยอันนี้ง่ายมากเลยอ่ะไม่อยากอันนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าบูลลี่มันบูลลี่มันคือแบบเราจะเปรียบเราใช้คำว่าไงดีอ่ะเหมือนเป็นการแบบแกล้งทำให้อับอายอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นคือการบูลลี่คือการแกล้งการแบบเอานะโซเชียลบูลลี่อะไรเงี้ยมีเยอะมีคนถามเฟซใครอ่ะนัตตี้เอาจริงตี้ก็พูดตี้ก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยตี้ก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยนี่นี่แล้วอันเนี้ยที่ดีหยิบอ่ะสามอันอ่ะอะไรก่อนถามคำถามยังไม่ได้หยิบอ่ะถามคำถามก่อนไหมได้แล้วแต่ถามขอถามพี่ฟ้าว่าถ้าปกติแล้วเราขับรถ1คันออกจากบ้านไปถึงที่ทำงานภายใน50นาทีถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นขับรถ2คันเราจะถึงที่ทำงานภายในกี่นาที50นาทีทำไมอ่ะก็ขับกี่คันมันก็ระยะทางเท่าเดิมคำตอบผิดค่ะเพราะในวันนึงอ่ะเราไม่สามารถกะได้ต่อให้ระยะทางเท่าเดิมว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีดังนั้นต่อให้เราขับรถกี่คันเราใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่มีเราก็ไม่รู้ทีว่าเราใช้กี่นาทีเต้โตเป็นสังคมเป็นไงทำไมนะขับตอบมันคือขับพร้อมกันไม่ได้เพราะถามว่าขับ2คันไงก็ไปกัน2คันไงไม่ได้คนเดียวไงเขาบอกว่าปกติเราขับรถ1คันออกจากบ้านจะไปถึงที่ทำงานภายใน50นาทีถ้าเปลี่ยนเป็นขับรถ2คันพร้อมกันจะไปถึงที่ทำงานภายในกี่นาทีขับ2คันพร้อมกันก็บวกขับไปคนนึงเมียขับไปคนนึงกินอะไรล่ะกินยังไม่เลือกเลยเออในที่สุดก็รู้สึกว่าเป็นผู้ชนะแล้วจ้ะเออเอาแล้วให้4อย่างเลยอ่ะเออได้เมื่อกี้ฟ้าพูดสักคำเลยเหรอชอบมากเลยอ่ะเรามั่นใจมากเลยนะตอนตอบอ่ะอ้าวก็50นาทีเท่าเดิมไง50นาทีเท่าเดิมระยะทางเท่าเดิมแล้วเวลาจากบ้านพี่ฟ้ามาเนี่ยช้อปปี้อ่ะพี่ฟ้าใช้เวลากี่นาทีครึ่งไม่มีทางวันนึงไม่เคยซ้ำกันเฮ้ยพี่โมกใจร้ายแป๊บนึงนะมึงจริงจังกับเกมอะไรอย่างงี้จริงเหรอจริงๆถ้าเกิดเรามาปกติ30นาทีก็ต้องถึงแต่บางวันถ้าเกิดรถติดก็ต้องแบบ45 50ดังนั้นนะคะจะเป็น MC Shopee ก็ถือเวลาค่ะเอามาเหมือนเหยียดใช่ค่ะถูกต้องนมค่ะเออลูกอมสมุนไพรค่ะมีคนบอกพี่ปาไม่ยอมรับความจริงจริงที่อินาตี้เถียงเรื่องเงื่อนเมื่อกี้ตั้งนานไม่มีใครด่ามันเลยโอ้โหหมูหยองค่ะหมูฉันชอบฉันกินอยู่นะแต่หมูหยองกับนมด้วยนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศมาโอ้โหสไปซี่มิกได้แอนแม็กซอสมะเขือเทศใช้ถ้วยไหนก็ได้นะแล้วแต่ลัตตี้เลยอันนี้ละกันดูแบบน่าจะเข้าเขาอ่ะเป็นคนชอบชี้โพยกระลอกเว้ยคือบางอย่างพยายามให้แบบปันเก่งปันเก่งให้อย่างนั้นให้อย่างนี้อะไรเงี้ยตี้จะแบบไม่อยากทำลายพี่ฟาร์มาแล้วนั้นแบบเราก็จะเป็นสายช่วยกันไปเนาะถูกต้องค่ะแต่ทำอยู่ไม่เหมือนช่วยเลยค่ะตี้ช่วยแป๊บนึงลูกอมมาจากไหนอะตี้มันมีลูกอมสมุนไพรด้วยไงทุบก่อนไหมตี้ทุบได้ไหมให้มันแตกๆได้เดี๋ยวลองดูให้มันละลายก่อนได้ไหมอ่ะพี่ฟานลองอมให้มันละลายก่อนไม่ตี้เอาที่ตี้อมอยู่ไปได้นะอ๋อเออเป็นแล้วมึงทำจริงด้วยอันนี้บ้าจริงหรือยังไงฮะเอาก็เขาบอกอ่ะถ้า
นี่โคโรนาเนี่ยหรอกูรังเกียจเพราะล่าสุดที่กูกินอ่ะอย่างเงี้ยกับมึงอ่ะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จำได้ไหมเพราะงั้นกูบอกเลยว่ากูรังเกียจมึงงั้นเอาอันนี้ไปคอมึงเนี่ยกูเห็นเป็นคอหาดเลยกูรังเกียจเลยพี่ฟ้าไปติดอีกคนนึงด้วยนี่ทุกครั้งนี่มึงเป็นอะไรมะก็อยากรู้เฉยว่าไปติดอีกคนด้วยใช่ไหมเออเพราะเหตุนี้หรือเปล่ากูเลยไม่อยู่กับเราอ่ะนิ่งๆแล้วก็แยมแล้วคนนี้ติดไม่ใช่คนเก่าด้วยคนใหม่น่าตอนนี้ยังอยู่ปะก็ยังอยู่เฮ้ยแล้วคนใหม่ๆยังอยู่ปะก็อยู่มันจะมีคนใหม่มีคนเมื่อคืนก็ดีชื่ออะไรนะจีโฮจีโฮแล้วนามสกุลอ่ะอะไรไม่แบบจีโฮเฉยๆไม่ได้จะต้องมีคิมจีโฮแต่ถามคำหนึ่งนะเวลาเธออ่ะไปเจอใครในผับอย่างเงี้ยทานโทษนะคะนามสกุลอะไรคะอย่างเงี้ยหรอไม่แต่เราควรจะรู้เขาไหมสมมติว่าเราไปห้องเขาเราควรจะไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขานามสกุลอะไรตี้ไม่ไม่ได้เราต้องรู้รู้ไปทำอะไรก็ไม่รู้ดิมันดูแบบให้เกียรติเขาดิอ่ะให้เกียรติใครมันให้เกียรติยังตี้พูดอะไรอ่ะมันไม่ดูให้เกียรติก็ดูให้เกียรติดิอ่ะให้เกียรติยังไงอ่ะดีกว่าพี่ฟ้าไปเรียกเขาจีโฮจีโฮอ้อเฉยเฉยก็เขาชื่อจีโฮมาเขาต้องมีนามสกุลคิมจีโฮเคยเห็นใครเอาตีเอาก็เคยมาแบบสวัสดีตอนนี้อยู่กับฟาโรแล้วก็น้องไปพัดไซซิลี่อย่างเงี้ยเคยไหมทำไมจำนามสกุลได้วะหนูก็ชอบเล่นเป็นมึงก็เลยจำได้สวัสดีค่ะนาตี้ทายนายพัชชีใครอ่ะชอบเขาบอกว่าจีโฮโคดโก้ไม่ใช่อ่ะพี่พามาคำเดียวโอ้โหตี้คำเดียวจบแป๊บนึงรู้สึกสมผสมมันมากกว่าเอาหรอเขียวไม่แกไปอะไรเรื่อยๆแล้วว่าเหมือนแกแบบไม่มีสี่อย่างนี่ไงมีแยมมีหมูหยองแล้วก็มีซอสมะเขือเทศแล้วก็ลูกอบเลวร้ายมากเลยอ่ะพี่ว่าดูอร่อยอ่ะเฮ้ยมากินหน้ากล้องอร่อยปะอร่อยดิไม่เห็นบอกว่าช่วยกันเลยอ่ะจีโฮกับอันนี้อะไรอร่อยกว่าจีโฮอร่อยมากเลยใครอ๋อเดี๋ยวคำถามหน้าช่วยดีกว่าจีโฮจีมินโอ้ยไม่ไหวแย่ คือแต่ละอย่างอ่ะมันเป็นอะไรที่มันดูไม่เข้ากันด้วยแหละมันเป็นของอร่อยหมดเลยนะแต่ว่าอย่างรสสมุนไพรมันจะมีความเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรแล้วจะมีความมิ้นมิ้นเว้ยแล้วพอปุ๊บเปล่าแบบแรกเลยอ่ะมันเป็นความมิ้นท์นะโผล่ออกมาแล้วมันมาเจอซอสมะเขือเทศอ่ะแล้วมันแบบมันไม่ไปด้วยกันนึกออกไหมคือบางอย่างอ่ะอะไรที่มันอยู่แบบสมบูรณ์แบบอยู่คนเดียวแล้วดีอยู่แล้วก็ให้มันอยู่คนเดียวไปตี้เป็นอะไรอ่ะระบบนางโยงเหรอช่างเชื่อมเป็นช่างเชื่อมหรือยังไงฮะไม่ตี้หมายถึงอินกรีเดียนเนี่ยมีคนบอกว่าแล้วนามสกุลเอาไปทำอะไรหรอคะเห็นไหมทุกคนเข้าใจอ่ะแสดงว่าทุกคนก็ชอบเหมือนพี่ฟาสินะมีคนบอกว่านัตตี้ก็คือซูการ์ดเวอร์ชันผู้หญิงอร่อยเหอะกรีดโยเกิร์ตอ่ะใส่โกโก้อย่าลืมกินผงถ่านหลังจบรายการนะใช่ซับสารพิษตี้เมื่อวานมีคนพิมพ์มาบอกว่าอยากเห็นนัตตี้คู่กับซูการ์ดบอกเลยว่าเฮ้ยแต่ตี้เคยซูเฮ้ยแต่ตี้เคยถ่ายคู่กับเขาแล้วนะบอกเลยว่าต้องเป็นวันที่แบบมันต้องขาดสติอ่ะมันต้องไม่มีสติอ่ะเอาดีอะไรอ่ะถ่านอ๋อให้กินถ่านให้กินถ่านพี่โมเอาอย่างงี้จริงดิไอ้นี่เลยเหรอเอาอะคาลายเลยเหรอไม่แล้วเขาเดินหายสักพักไปแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วเนี่ยเขาเดินหาเขาเดินแบบเดินอยู่ตรงไหนนะอยากเล่นมุกนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเดินหาเดินหาเดินหาใช่ๆคำถามต่อไปทำอะไรนะคำถามต่อไปคำถามต่อไปไม่ใช่พี่เหรอที่ของพี่ฟ้าไม่พี่เอาใหม่หมดยังใช่นะคะอย่างทำไมถั่วไม่ออกเลยวะคำถามนะคะนางอายเป็นเพศผู้หรือเพศเมียคะ3 2ไม่มีมันเป็นเพศอะไรก็ได้เฮ้ยไม่ใช่ค่ะนางอายเนี่ยคือเพื่อนที่ฉันชื่ออายแล้วฉันบอกว่าอีนางอายอ่ะไม่ใช่เป็นเพศอะไรไม่ใช่นางอายเป็นสัตว์ค่ะไม่จริงค่ะนางอายเป็นสัตว์ค่ะซึ่งของที่เลือกไว้ให้นะคะนั่นก็คือพี่ฟ้าตีเลือกตีเลือกอะไรล่ะพี่เป็นคนหยิบไม่แต่ตีเลือกทีเมื่อกี้ยังไม่มีสิทธิ์เลือก อย่ามาเก่ง ห้ามอ่านก่อนห้ามอ่านก่อนโอเคไม่อ่านก็ได้ค่ะพอจะเลือกเป็นนูเทลล่าค่ะ แล้วก็ผงโกโก้ค่ะแล้วก็กล้วยเนี่ยมันง่ายอ่ะแล้วก็ไอศครีมค่ะเฮ้ยตีอยากลองกินกับอันเนี้ยอ่ะลองอ่ะตีเอามาใส่มาส่วนผสมที่อยู่ด้านไหนบ้างคนลงมาในนี้ใส่ลงมาในนี้แล้วก็อะไรอีกตีว่าถ้าจะ
เอาอร่อยอ่ะก็คือไอติมเว้ยไอติมถ้าเอาให้พี่ฟ้ากินแบบอร่อยอ่ะเออเออดูสิดูสิพี่พี่อยากกินผงมาม่ากันอะไรสักอย่างนึงพี่ว่ามันจะเป็นการคอมบิเนชันที่ดีแล้วเสร็จแล้วใช่ป่ะโปะด้วยนูเทลล่าเฮ้ยมันเกินไปแล้วตี้ร้อยวัตต์แล้วเราก็โรยด้วยถั่วนี่ก็กินอร่อยแล้วนะพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะโรยถั่วทำไมมันไม่เข้ากันมันเข้านะตี้แล้วก็ทำเป็นไอ้นี่ทำเป็นแบบไอติมผัดผัดเลยเหรอไอติมผัดเฮ้ยสนุกอ่ะคุกกิ้งมาม่าปะเนี่ยแต่พี่ว่าคอฟฟี่เมดไม่อร่อยอ่ะพี่ว่าต้องลองอ่ะมาเอาเลยนะฮาน่าคอฟฟี่เมดนี่แหละฮาน่าทูเย้รู้ว่าคือรู้ว่าคือภาษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฉันแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งอย่างเดียวเอามาได้อยู่เห็นไหมบอกแล้วว่าต้องอร่อยได้อยู่ได้อยู่เอาลอตตี้ทำไมคงกินอร่อยทำไมอ่ะใช่เพราะของตี้โดนหนักกว่านี้เลยค่ะอะไรวะผมมาม่ายังไม่ออกพี่บอกแค่นี้อ่ะมาคำถามต่อไปคำถามต่อไปค่ะคำถามจะหมดแล้วนะคำถามก็คือผู้พันซอนเดอร์ผูกเน็กไทสีอะไรห้าสี่ดำ4 3ตอบแล้วช้า2 1ผิดค่ะไม่ได้ผูกเขาใส่โบป่ะก็รู้นี่นั่นหมายถึงเข้าใจว่ามันคืออันนั้นก็อยากกินนะดิเอออยากกินอร่อยอ่ะโดยที่เราจะเลือกให้นะคะก็จะเป็นพี่ฟานน่ะเรียกว่าอะไรนะอะไรนะซอสเผ็ดหมูหยองอ๋อซอสเผ็ดตี้หมูหยองพริกเผาเออไม่ใช่พริกเผาคือนึกออกป่ะพอตี้เห็นเงี้ยตี้รู้สึกว่าแบบเหมือนตี้เห็นหมูหยองพริกเผาแต่ตี้ไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรมันคือซอสเผ็ดซอสเผ็ดเสร็จแล้วก็กินกับหมูหยองอืมแต่ในอันนี้มีหมดทุกอย่างนะไม่เราไม่นับเสร็จแล้วก็โปะได้ถั่วให้พี่ฟ้ากินแบบอร่อยรสอะไรอ่ะรสเย็นตาโฟเฮ้ยอีแย่ทำไมอ่ะตีลองดูดิไม่เอามันตีลองใส่นิ้วอ่ะไม่ใช่ใส่ในจานนี่ใส่นี้ดิลองนะเอาวางไว้ตรงนี้ดิคือพอมันเป็นไอเนี่ยพอมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะอยู่ในละลายน้ำแล้วอ่ะมันอร่อยเว้ยแต่พอกินอย่างเงี้ยมันกลับแปลกแกต้องกินเต็มๆอ่ะรสมันไปแหลมากอ่ะอันนี้อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนไม่ใช่เครื่องปรุงมาม่าใช่มันเหมือนน้ำพริกที่แบบนึกออกป่ะกินมะม่วงเปรี้ยวๆอ่ะมะม่วงแรดอ่ะเรากินกับน้ำจิ้มแบบที่เป็นพริกเกลือไม่แต่ติว่าถ้าเกิดว่ากินกับแบบปรุงอย่างที่เขาบอกให้อะไรเนี่ยน่าจะอร่อยเข้าได้นะคะเข้าได้ไม่เป็นไรนะอ๋อให้สปอนเซอร์เข้าอย่างเงี้ยหรอใช่เก่งไหมพอแล้วไปพอแล้วหรอโอ้ยยังอยากเล่นอยู่เลยรอเล่นมาเล่นคนเดียวนะเสร็จเวลาเตรียมไว้ให้เนี่ยวันนี้เขาบอกว่ามีคำถามพิเศษกันด้วยหรอก็คือคำถามนะคะที่ว่าโอ้ไม่มีตี้นี่ไงเขาบอกวัดใจกันไปเลยใช่เขาบอกวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะวัดใจกันไปเลยเพราะเราจะให้ MC เนี่ยผัดกันถามคำถามไม่คิดว่าอีกคนนึงไม่สามารถตอบได้แน่นอนเออแล้วจะเป็นแบบทีมงานปรุงไม่เอาโอ้ยน่ากลัวว่ะคือทีมงานชื่อโมกปะพี่โมกสแตนด์บายบอกเลยว่าน่ากลัวไม่มันเหลือแค่8มันเหลือแค่8นาทีแกเราไอ้นี่เหอะเราข้ามกันไปเหอะเข้าสู่ช่วงนี้กับใครกับช่วงช้อปปี้มีคอยแซ่บเย้มาแล้วจ้านอกจากที่กติกาเป็นยังไงเธอนอกจากที่ให้คอมเมนต์ช่วย MC ตอบคำถามแล้วก็ให้คอมเมนต์แนะนำส่วนผสมแล้วเนี่ยเรายังแจกคอยให้กับผู้ชมที่ร่วมตอบคำถามกับเราด้วยค่ะคำถามก็คือเผยความลับสุดยอดที่คุณไม่เคยบอกใครมาก่อนซึ่งเราเช็คนะคะถ้าเราเช็คที่แอคเคาท์คุณนะคะแล้วเราไปถึงบ้านเช็คจากเพื่อนรอบตัวคุณแล้วนะคะแล้วคุณเคยบอกความลับนี้กับใครไปแล้วคุณไม่ได้คอยเออใช่ค่ะขอเอาเป็นความลับที่ไม่เคยบอกใครจริงๆเช่นเวลาที่ตี้ขี้นะคะอืมโอ้โหตี้จะต้องเอามือเกี่ยนิดนึงแล้วเอามาดมก่อนว่าวันนี้หอมไหมจริงเหรอจริงนี่ไม่เคยบอกใครเลยนะไม่เคยบอกใครเลยนะจริงๆตี้สกปรกไม่แต่ว่าตี้ก็จะล้างมือทุกครั้งไม่คือเราอะเช็คความละเอียดด้วยเพราะเราอะเป็นลำไส้แปรปรวนแล้วก็อยากรู้วันนี้เราแบบเออท้องเสียหรือเปล่าวันนี้แบบแข็งไหมอะไรเงี้ยแต่คือมันต้องดมด้วยมันดมคือตี้ต้องดมด้วยมันรู้สึกอ่ะตี้ไปทำไมวะคือตี้ต้องดมด้วยมีคนบอกว่าแอบชอบนะตี้คุณรับได้จริงๆหรอที่ตี้แบบโอ้แกน่ากลัวเนี่ยเฮ้ยอีกความลับนึงพีคมากโอ้ยอายอ่ะจะบอกดีไหมวะไม่จริงล่าสุดที่รถถ้าอายมึงจะไม่อยากพูดขนาดนี้นะตี้ล่าสุดที่รถชนสิ่งที่น่าเกลียดกว่าการดมขี้คือ
ตอนที่รถชนเนี่ยก็คือเขาจะอยู่ข้างนอกกันใช่ปะล่ะใช่สิ่งที่ตี้ทำอ่ะคือตี้ปวดขี้มากเว้ยตอนนั้นอ่ะคือตี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแล้วมันปวดอึค่ะปวดอึค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอยู่เกาะข้างในอ่ะเราไม่รู้ทำยังไงคนเขาก็ยืนอยู่นอกรถแบบรอประกันเลยกันเราก็เลยแบบเอาวะไม่ไหวแล้วมันแหกด่านแล้วว่ะทุกคนเคยดูไดอารี่ตุ๊ดซี่ไหมคะจริงเหรอในรถหรอในรถจริงเหรอคือเราอ่ะซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็แบบเอาถุงอ่ะเปิดกว้างเป็นวงแล้วก็นั่งข้างล่างเสร็จแล้วก็คือเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการกะองศาขี้ไม่ตี้มึงภูมิใจจริงเหรอเออจริงๆคือตี้รู้สึกว่าตี้จะเก่งมากเลยนะคือยังไงไม่ให้เลอะอ่ะคือพี่ฟ้าตี้ไม่เลอะบอกไม่เลอะถุงไม่เลอะอะไรเลยจริงเหรอแบบต๋องไงเหรอไม่ต๋องเลยพี่ฟ้ามันเป็นอีแพรดว้ายตี้คือมันแพรดอย่างนี้เลยซอสเผ็ดนั่นเองมาไปกินซอสเผ็ดคือเอาจริงมากคือไปกินปิ้งย่างมาแล้วไม่ได้คิดว่าเราจะปวดนะตอนนั้นพอรถมันชนอ่ะพี่ฟ้าคิดว่าจะมีสักกี่คนที่ดูช้อปปี้ไปกินข้าวไปอยู่ตอนนี้ไม่หรอกตี้ว่าเขาน่าจะรถติดอยู่ด้วยเวลานี้ใช่ไหมคือตี้ยังมีปัญหาในเรื่องนี้ค่ะก็เลยสรุปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองในรถก็คือตอนล่าสุดที่รถชนนั่นแหละเนี่ยความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยคือเนี่ยเป็นผู้หญิงโอ้ยฮะแป๊บนึงนะตีนมากพี่บิวแป๊บนึงนะผู้ชายมากดไลค์อ่ะแล้วหล่อมากเลยอ่ะคนนี้พี่ฟ้าเขาไม่ได้ให้เล่นโทรศัพท์นอกเวลาเอ้ยดีว่ะคนนี้มีคลิปหลุดด้วยเอ้ยอ้าวใช่เพราะขาไส้อั่วคนเหนือมาแล้วพี่ฟ้าเราพูดออกอากาศนี้ได้เลยเหรอเผยความลับสุดยอดนี่ฮะคอยมาคอยใหญ่เลยผมคอยมาเราเนี่ยคนเทควงคอยลงมาคอยลงมาคอยลงมาเต็มมาแล้วมันมาตี3 2 1คนเทลงมาคอยลงมาคนเทลงมาคอยลงมาวะผิดเพลงไปหมดนะฮะอ่ะเฮ้ยคนนี้โหดมากเลยอ่ะเคยวิดีโอคอลแล้วก็กับคนคุยเก่าอะไรอ่ะเขาพิมพ์มาเนี่ยอุ๊ยทำไมเขาแบบพีคจังวะเขาพีคมากเรื่องที่ฟังแต่ตี้จะบอกว่าเรื่องนี้มันมีจริงนะมันมีมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวตี้ด้วยจริงเหรอผมแอบชอบนัตตี้ครับชอบกินไม่เคยเกิดชอบกินขี้มูกตอนเด็กๆเคยซื้อของแล้วเอาไปซ่อนไว้จนลืมรักฟาโลไม่จริงใจแล้วคนนี้ไม่จริงใจเลิกคบเคยออกไปเอาเคอรี่แบบโนบราโนกกนอค่ะเออเฮ้ยการที่เราแบบมาเผยเรื่องที่ว่าเราในรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเหรอวะมันถึงมีคำว่าแบบตี้เป็นผู้หญิงที่จริงใจมากชอบอะแต่งงานกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ฟ้าถ้าเกิดตี้ในรถเราได้ผู้ชายตี้ก็นะเอาอย่างนี้ไหมถ้าเป็นคนอื่นที่หน้าตาแบบไม่ใช่แบบแกแล้วพูดประโยคเนี้ยก็จะไม่ได้ว่าน่ารักและจริงใจก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคนที่ต่ำจังเลยอย่างเงี้ยไม่แต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอะคนมันจะมันก็ต้องเพี้ยแต่ในความใจอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นที่เขาบอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงตลกแต่ประเด็นคือมึงจะต้องตลกด้วยและสวยด้วยผู้ชายรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงนี้น่ารักจังเลยตลกแต่ถ้ามึงตลกแต่มึงไม่สวย มึงก็จะแบบปันว่าแบบอีดอกตลกดีนึกออกไหมมันจะมีความต่างกันเว้ยเข้าใจอย่างเพราะงั้นแล้วว่าคนเราอ่ะแกมันแบบเลือกคนอ่ะเฮ้ยพี่ฟ้ามีคนบอกว่าเคยคบกับผู้ชายที่เขาเคยข่มขืนผู้หญิงอ่ะอุ้ยนี่น่ากลัวจริงหรอนี่น่ากลัวนี่น่ากลัวเคยกินขี้จิ้งจกพอนึกว่าไส้ของซาลาเปาถั่วที่ตกนี่เคยกินขี้จิ้งจกพอยรู้ป่ะจำได้เลยวันนั้นตอนเด็กๆอ่ะพี่นั่งกินนี่อยู่โยเกิร์ตแล้วนั่งดูทีวีอย่างเงี้ยแกก็นั่งกินโยเกิร์ตนั่งกินโยเกิร์ตปุ๊บอ่ะแล้วโยเกิร์ตอ่ะมันตกลงไปที่นิ้วนี่ก็เลยแบบสรุปคือไม่ใช่เว้ยไม่ใช่โยเกิร์ตตกมาที่นิ้วแต่ว่าเป็นจิ้งจกอ่ะมันขี้มาโดนนิ้วพอดีแล้วนี่ก็เลยกินเข้าไปอ่ะมันขมมากอ่ะยังจำแบบแต่มันไม่ได้เหม็นยังจำภาพมันได้อยู่เลยไม่ได้เหม็นของคนถูกปะไม่แต่มันมีฉี่ด้วยอ่ะมันจะมาความฉี่นอกปะโอ้ยลืมเล่าว่าอีกหนึ่งความภูมิใจอ่ะอีกแล้วที่หลังจากที่เสร็จในรถอ่ะเรามีการแบบทักไปบอกเพื่อนด้วยอ่ะว่าแบบเฮ้ยกูทำได้แล้วว่ะเพื่อนแล้วมันก็บอกว่าแบบเฮ้ยกันตัวเพื่อนเหมือนกันมึงทำได้ไงวะคือมึงทำลงได้ยังไงอ่ะคือทุกคนคือถ้าสถานการณ์อ่ะมันแหกด่านแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วคุณจะทำลงใช่ไหมใช่ถูกต้องนี่มีคนบอกว่าถูกต้องจ้าฟ้าพูดถูกเห็นไหมฟ้าโลพูดถูกแม่ถูกของฟ้าเรื่องเมื่อกี้แหละเรื่องที่บอกว่าต้องตลกแล้วจะน่ารักก็ต้องสวยด้วยอ่ะหรอนี่ชอบคนนี้มากเลยเคยซื้อผู้ชายขายบริการค่ะปัจจุบันขายบริการเองแล้วค่ะชอบมากไอเลิฟนะคะแอบเข้าห้องน้ำครูชอบฟ้าเข้าใจผู้ชายเคยฉี่ราดยังไง
เขาบอกว่าเคยฉี่ราดในห้องเรียนประถมค่ะแล้วก็น้ำนองพื้นแล้วมีคนถามว่าใครทำน้ำหกเราบอกไม่รู้เหมือนกันมีคนบอกว่าต้องเอาแป้งทาแบบไข่หมายถึงไข่ไก่ใช่ไหมไข่เขานี่แหละค่ะอ๋อไข่เขาเออแน่นอนไม่หลับนะจ๊ะเคยเผลอบีบไข่จิ้งจกแตกอุ้ยอุ้ยเตี้ยเคยเผลอไปบีบไอเนี้ยท้องปลาหางนกยูงอ่ะพอตี้เห็นว่ามันท้องอ่ะตี้ก็อยากคลอดให้มันอ่ะพี่ก็เคยทำคลอดให้เหมือนกันพี่เคยทำคลอดได้ปลาทองพี่เคยเอาปลาทองใส่ไมโครเวฟด้วยพี่ฟ้าจริงๆพี่ฟ้าทำไมน่ากลัวโหวุ้นอ่ะเอาใส่ไมโครเวฟแล้วมันก็ระเบิดบุ๊กจริงๆพี่ฟ้าทะเลาะหน้านิกกี้หน้านิกกี้แบบนิกกี้ไหนหน้านิกกี้ลูกศรชื่ออะไรวะลูกศรหน้าลูกศรไม่จำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีเลยคือแบบทะเลาะกับป้าเว้ยแล้วเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนก่อนไปฆ่าปลาทองอ่ะไปฆ่าไอ้นี่ก่อนไปฆ่าปลากัดเพราะว่าเนี่ยเลี้ยงปลากัดสวยงามเอาไว้เยอะมากแล้วป้าเอาปลากัดไปกัดจนหางตัวที่นี่ชอบขาดนี่เลยมีความรู้สึกว่าแบบจะเอามันไปกัดทำไมทำให้มันเจ็บตัวทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนป้าพูดขึ้นมาว่าปลากัดอ่ะก็ต้องกัดปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยก็เลยบอกว่าได้ถ้าสุดท้ายแล้วยังไงมันกัดมันก็ต้องตายงั้นก็ให้มันตายเลยละกันนี่ก็เลยเอาเนี่ยน้ำยาล้างจานอ่ะบีบใส่ปลากัดทุกขวดตายเลยไอ้เหลือปะพี่ฟ้าแต่มันจะทรมานมากเลยนะก่อนนั่นแหละไม่รู้คือตอนนั้นเด็กเลยแบบเด็กๆอ่ะทำให้ที่บ้านก็เลยสั่งออกกฎเหล็กมาว่าห้ามเลี้ยงสัตว์อีกต่อไปอะไรเงี้ยก็ไม่เลี้ยงเลยเนี่ยมีหลายคนบอกว่าโหดร้ายอะไรเริ่มอะไรคะเริ่มอะไรอ๋อได้เรียบร้อยแล้วหรอโหดร้ายใช่ไหมเตรียมตัวมีคนบอกว่าเคยแอบเป็นตุ๊ดเพื่อได้แต่อั๋งผู้หญิงด้วยเฮ้ยมันมีไหมไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยชีวิตเราเลยอ่ะจริงหรอเออพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ค่ะได้รายชื่อผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือผู้โชคดีเองนี่เลยขึ้นมาเลยค่ะร่วงมาเลยค่ะนี่ใครร่วงมาแล้วไม่ใช่เธอหมายถึงชื่อร่วงลงมานี่เลยทั้ง3ท่านนะคะเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานะคะจะมีการนำคอยทั้ง100คอยนะคะเข้าไปให้อยู่ในคอยของสารภายในแอคเคาท์ของคุณที่ชมอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจะเข้าไปอยู่เนี่ยภายใน15วันทำการนั่นหมายความว่าไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์และไม่นับรวมวันหยุดนะคะแต่เลิกนั่นเองค่ะยังไงคุณอ้วนอะไรหรอคะคุณขาโหเดี๋ยวนี้แบบกินเยอะมากเลยอะล่ะเจอพรุ่งนี้นะคะคุณจะพับกบพบกับ Shopee ท้าให้ลองนะจ๊ะคอนเทนต์จะเป็นยังไงต้องคอยติดตามกันให้ดีๆค่ะพรุ่งนี้ใครอะพรุ่งนี้ใครนะไม่รู้อะไม่ใช่พี่เปล่าไม่ใช่เราไม่ค่อยได้มาเนาะใครนะชอบอ่ะชอบพี่กัดอ่ะเออตี้ก็ชอบพี่กัดต้องใช้สติในการทำคู่กับเขามาแหมรู้สอดแหมรู้สอดนะเขาเป็นแบบ FC พี่กัดอยู่ทุกครั้งที่เราพูดถึงพี่กัดนะเขาจะหันมายิ้มตะพอสังเกตตะหลอดเขาจะหันมาร่วมด้วยต่อไปเขายุ่งขนาดไหนแล้วแต่สมมติเราพูดเรื่องอื่นเขาจะเคียนงานแต่พูดเรื่องพี่กัดเขาจะตลอดไม่เราเมื่อกี้พี่โม่บอกสุกัดนภัทรด้วยนะจริงหรอที่เขาชอบจริงหรอน้ำพัดได้หรออ๋อพรุ่งนี้อ๋ออ้าวงงไปหมดลูกศรถ้าในบรรดา MC ผู้ชายชอบใครที่สุดพี่กัดอยู่แล้วล่าสุดเลยอ่ะที่เราคุยกันว่าเอ๊ะพี่ใบเตยถามว่าฟ้าคิดว่าร่วมงานกับพี่กองคนไหนหนักใจที่สุดฉันหันไปฉันไม่ทันตอบไปเลยนี่แบบพี่กัดอย่างนี้เลยหันมาเนี่ยเราเป็นแฟนคลับเขาใช่ไหมลูกศรใช่เขาเขินเขาชอบไม่แต่ว่าเราชอบเราเขาเล่นมุกนะเนี่ยพี่โมกล่าสุดก็เพิ่งลง IG Story ใช่เหรอตื่นมาดูละครเขานี่ชื่อเรื่องอะไรนะจริงเหรอพี่โมกตื่นดูละครเขาเลยเหรอสายสืบกุ๊กกูสายสืบกุ๊กกูกุ๊กกูอ่ะสายสืบกุ๊กกูชื่อละครเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่น่าเปิดเหมือนกันนะมันแบบอะไรวะสายสืบกุ๊กกูแล้วเขายังเล่นมุกฝืดปะไม่ไม่เลยว่าอีหวยมุกแกล้งแต่เราจริงเหรอก็คือเปิดช่องมาถ่าย IG Story เป็นพิธีแล้วเปลี่ยนคือแม่เปิดทิ้งไว้เดินผ่านแล้วเห็นพอดีอย่างเงี้ยเหรออ่ะโอเคว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้ว่าที่เรากำลังพูดถึงพี่กัดเนี่ยหมายความว่ายังไงคุณสามารถไปดูมุกที่เดทแอร์ของเขาได้นะคะที่วันพรุ่งนี้พร้อมกับพี่ณภัทรนั่นเองบอกเลยว่าน่าจะเป็นไงอะไรอ่ะตีหยุดจะตดก็ต้องบอกกันด้วยเหรอโอเคไอ้พวกนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะเดี๋ยวตอน2ทุ่มตรงเจอกับฟาโรนะคะในรายการจันอะไรนั่นเองซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยท็อปิกเรื่องของ LGBTQ ว่าปัจจุบันเนี่ยมีกี่เพศแล้วบนโลกใบนี้รวมไปถึงเขาเรียกว่าไงนะจุดเริ่มต้นของการเป็นตุ๊ดของฟาโรนั่นเองวันนี้นะจะมีการพูดคุยกัน
ติดตามกันได้นะคะ2 ทุ่มตรงแอป Shopee Live อันนี้เช่นเดียวกันนะจ๊ะส่วนทั้ง2คนลาไปก่อนแล้วขอให้นัตตี้ไปตดก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกับพายุช็อปปี้คอยถล่มทั่วประเทศพร้อมกับช็อปปี้แคชแบ็ก 200% และสินค้าร่วมรายการอีกมากมายช็อปปี้22 แคชแบ็กเซล